ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่รัฐบาลยืนยันแน่นอนว่าเดินหน้าต่อเมื่อวานก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านนี้นะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาพูดถึงเนื้อหาเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ชมยืนยันนะคะว่าก่อนที่จะรับเงิน 10,000 บาทจะต้องมีการลงทะเบียนกันก่อนเป็นการยืนยันตัวตนที่เรียกว่า KYC ซึ่งทางด้านของคุณจุลพันธ์เนี่ยอธิบายบอกว่าในอดีตโครงการรัฐก็เคยมีการยืนยันตัวตนลักษณะนี้แบบนี้หรือแล้วมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ40ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้ที่ไม่เข้าถูกกระบวนการเนี่ยอยู่ประมาณ10ล้านคนด้วยกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ซึ่งกระบวนการยืนยันตัวตนคุณจุลพันธ์ย้ำนะคะว่าเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ตรงกับหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็ใบหน้าเจ้าตัวยืนยันด้วยนะคะว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะทำให้โครงการนี้ลดขนาดลงไปเพราะว่าจะลงทะเบียนหรือไม่เนี่ยรู้อยู่แล้วทีหลังจำเป็นต้องวางเงินไว้ให้พอซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เชื่อได้นะคะว่าตัวเลขอาจจะลดลงไปบางส่วนจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอไปดูความชัดเจนอีกครั้งส่วนของร้านค้าเองก็น่าจะมีการลงทะเบียนเหมือนกันโดยตามที่วางเอาไว้เนี่ยนะคะน่าจะได้สักประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนค่ะว่ากลางพฤศจิกายนนี่ก็จะมีเริ่มมีกระบวนการในการลงทะเบียนของร้านค้าก่อนนะครับเพราะว่าต้องมีความชัดเจนพอสมควรครับคือร้านค้าที่คือเรื่องบล็อกเชนเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ครับบล็อกเชนคือโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าทุกอย่างจะต้องใช้คำว่าบล็อกเชนเนี่ยไม่ใช่อันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ตรงนะครับบล็อกเชนเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับนะครับเป็นการ decentralize เรื่องของข้อมูลต่างๆเพื่อให้มันมีความปลอดภัยมีความรัดกุมและมีความเชื่อถือได้นะครับแต่กลไกในเรื่องของอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการ transaction อะไรต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันปกตินะครับแอปที่ใช้คือแอปอะไรคะยังไม่มีชื่อครับก็อย่างที่บอกมันก็เป็นแอปใหม่ครับถ้าเกิดโครงการนี้ดำเนินการในวันที่1กุมภาพันธ์นะคะจะต้องมีการลงทะเบียนคาดการเอาไว้น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มให้มีการลงทะเบียนของร้านค้าส่วนร้านค้าจะต้องเข้ามาอยู่ในระบบบล็อกเชนหรือไม่เนี่ยคุณจุลพันธ์ก็อธิบายบอกว่าบล็อกเชนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องใช้คำว่าบล็อกเชนเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆเท่านั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเชื่อถือได้แต่กลไกอื่นๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันตามปกติซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่มีชื่อแต่ยืนยันเหมือนเดิมเลยว่าจะมีแอปพลิเคชันใหม่เข้ามาเพื่อรองรับเงินดิจิทัลค่ะ